จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสนที่กำลังร่วมกับ DSI ทหารตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการบุกยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนดอนสักหลังถูกในทุนนั้นยึดครองไปทำบ่อเลี้ยงกุ้งกว่า700ไร่พร้อมยึดอุปกรณ์และก็อาคารจำนวนมากค่ะนายทวีศักดิ์อินพรมนายอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันเอกอภิศักดิ์พันวงผู้แทนผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่45ค่ายวิภาวดีรังสิตนายอภิชัยเอกบรรณากุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และพันตำรวจโทสิทธิโชคจ่าแก้วผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต้นำกำลังกว่า200นายแบ่งกำลังเป็น3ชุดบุกเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนดอนสักเป้าหมาย7แห่งกว่า700ไร่ที่ถูกนายทุนบุกรุกเข้าครอบครองทำการขุดบ่อเลี้ยงกุ้งโดยบางส่วนที่เคยเป็นป่าชายเลนนะคะถูกบุกรุกเป็นการถมพื้นที่เพื่อทำท่าเรือซึ่งการบุกรุกเข้าตรวจพื้นที่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่นั้นก็ไม่พบผู้กระทำความผิดเนื่องจากว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดนั้นได้หลบออกจากพื้นที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำกำลังเข้าพื้นที่โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่อง GPS ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมตรวจยึดอุปกรณ์การเลี้ยงกุ้งพร้อมกับตัวอาคารได้หลายแห่งซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าเวรยามนะคะรักษาของกลางพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินการต่อไปด้านนายอภิชัยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4ก็บอกว่าพื้นที่ป่าชายเลนดอนสักนั้นเดิมมีกลุ่มนายทุนบุกรุกเข้าครอบครองเลี้ยงกุ้งกุลาดำจำนวน118รายด้วยกันและมีพื้นที่บุกรุกจำนวน 12,718 ไร่นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับชุมชนทำการฟื้นฟูปลูกป่ากลับคืนมาได้ 9,280 ไร่และยังคงเหลือพื้นที่ที่จะต้องติดตามขอคืนจากผู้ครอบครองอีกประมาณ 1,000 ไร่เศษซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการขอคืนไปแล้วนะคะจำนวนกว่า400ไร่ทีเดียวค่ะ